สปอยด่วนวันพีซตอนที่1006ศึกการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่1เวอร์ซัส3นะครับแต่ละคนที่เมาโก้เจอนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆเขาจะรอดพ้นนะครับจากการต่อสู้นี้ได้หรือไม่ไปรับชมกันดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีซทั้งหลายเลยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นสปอยด่วนของวันพีซตอนที่1006นะฮะถ้าใครนั้นไม่อยากโดนสปอยเลยให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่สปอยจากใครนะครับโอเคไม่เป็นอะไรนะครับชื่นชอบเกี่ยวกับแนวนี้อยู่แล้วก็สามารถรับชมได้โดยก่อนอื่นนั้นที่คุณจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มจัดเต็มนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage และเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้ได้สำหรับวันพีซตอนที่1006นี้จะมีชื่อตอนอย่างเป็นทางการเลยแหละครับว่าเฮียโกโร่แห่งบุปผาโดยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นทางด้านของเป่าฮวงที่มีหน้าที่เป็นเลขาของทางด้านไคโดที่มีความสามารถนะครับที่สามารถมองนะครับผ่านลูกตาแมวที่เป็นกระดาษที่ติดไว้นะครับตามบรรดาแมวไซบอร์กนะครับที่ไคโดนั้นทำการสร้างขึ้นมาคือไอแมวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไซบอร์กนะครับเป็นแบบว่าเป็นหูเป็นตานะครับเป็นกล้องวงจรปิดนะครับให้กับเกาะโอนิงาชิมะแห่งนี้และตอนนี้นะครับเป่าฮวงได้ใช้ความสามารถนี้นี่แหละในการสอดส่องสถานที่ต่างๆและก็พบนะครับทางด้านของโมโมโนสุเกะที่แอบอยู่บนเต้านะครับของทางด้านของยามาโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับหากไคโดรู้นะครับว่าเจอโมโนสุเกะจะโกรธเรื่องนะครับที่โมโนสุเกะนั้นเป็นลูกชายของทางด้านโคซุกิโอเด้งศัตรูเบอร์หนึ่งของเขาหรือเปล่าหรือจะโกรธนะครับที่ทางด้านของโมโนสุเกะนั้นดันนะครับไปซุกอยู่ที่หน้าอกนะครับของลูกสาวของตนเองเดี๋ยวผมช่วยด่าแล้วกันนะไคโดไอเด็กเวทโมโมโนสุเกะแหมแค้นใจเหลือเกินนะฮะกับช็อตนี้และเหตุการณ์ของตอนนี้ก็ถูกตัดเพียงด้านของซันจิหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางด้านของนิโคโรบินแล้วก็บลูคทางด้านซันจิของเรานั้นนะครับที่ตอนแรกมุ่งมั่นนะครับจะวิ่งเข้าไปเพื่อทําการช่วยเหลือทางด้านของคินเนมอนเลยนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันย่ําแย่ของโมโนสุเกะในตอนนี้จึงทําให้ทางด้านของซันจิของเราเขาจะต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะไปช่วยใครกันแน่ระหว่างคินเนมอนหรือโมโมโนสุเกะและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปที่การต่อสู้อีกหนึ่งการต่อสู้นะครับหากใครจํากันได้ทางด้านของเปโรสเปโรที่ก่อนหน้านี้นะครับถูกทางด้านของน้องแครอทนะครับที่ทําการร่วมมือกับวันด้าเพื่อทําการหยุดยั้งนะครับทางด้านของเปโรสเปโรในการไปช่วยเหลือทางด้านของบิ๊กมัมแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์มันก็ย่ำแย่แบบสุดๆเลยเนื่องจากว่าเปโรสเปโรนั้นนะครับกลับชนะนะครับทางด้านของน้องแครอทแล้วก็ทางด้านของวานด้าไปได้นะครับและเปโรสเปโรนั้นนะครับก็ดูทีท่าแล้วกําลังจะมุ่งหน้าไปณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปหน้าลานเวทีนะครับจากที่มันชุลมุนก่อนหน้านี้นะครับที่ทางด้านของควีนได้ปล่อยเชื้อไวรัสมานะครับทำให้คนแถวนั้นกลายเป็นยักษ์น้ําแข็งนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านปู่เฮียโกโร่แห่งบุปผาแล้วก็เดรกทั้ง2คนนะครับพยายามจะปกป้องแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้ทางด้านของช็อปเปอร์ผู้เป็นหมอนะครับจะต้องบาดเจ็บหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าช็อปเปอร์ในตอนนี้มีหน้าที่เดียวก็คือการสร้างวัคซีนนะครับเพื่อรักษาคนแถวนั้นเพราะหากไม่รักษาแล้วก็นะครับคนบริเวณนั้นที่ติดแบบว่าพวกเชื้อยักษ์น้ำแข็งไปแล้วก็มันจะค่อยๆลามนะครับจากที่ว่าเป็นนิดหน่อยนะครับเป็นครึ่งตัวเป็นครึ่งขาเป็นครึ่งแขนมันจะลามไปทั้งตัวนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นยักษ์น้ำแข็งแบบสมบูรณ์แบบแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันย่ำแย่แบบสุดๆจึงทำให้ทางด้านปู่เฮียโกโร่นั้นที่พยายามจะปกป้องทางด้านของช็อปเปอร์ต้องขอบอกก่อนละกันว่าช็อปเปอร์ก่อนหน้านี้นะครับก็ติดเชื้อชักน้ำแข็งแล้วด้วยเช่นกันแต่ก็ยังไม่ได้ติดมากเท่าไหร่นะครับกำลังลามแต่ว่าปู่เฮียโกโร่นั้นน่าจะติดค่อนข้างเยอะเลยแหละครับเป็นเพราะว่านะครับตอนนี้ปู่เฮียโกโร่ของเราก็ได้มีการบอกแล้วว่าทําการติดเชื้อชักน้ำแข็งไปที่เรียบร้อยแล้วและปู่เฮียโกโร่ของเรานะครับใช้วิชาดาบของเขานะครับและในสปอยก็ได้มีการบอกแล้วครับเป็นวิชาดาบเนี่ยที่มีการเกี่ยวกับดอกไม้นะครับซึ่งก็จะตรงตามชื่อนะครับฉายาของเขาอย่างปู่เฮียโกโร่แห่งบุปผาซึ่งก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าไอ้ชื่อพลังหรือท่าไม่ตายนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในการที่ปู่นั้นทําการใช้และเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปอีกสถานที่หนึ่งอีกแล้วนะครับโอ้โหตัดเยอะเหลือเกินในตอนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของเมาโก้ที่กําลังต่อกรนะครับกับ2แม่ทัพใหญ่นะครับของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดอย่างทางด้านคิงแล้วก็ควีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการต่อสู้นี้ด้วยเช่นกันนะกับการที่คิงนั้นนะครับแล้วก็ควีนทําการต่อกรกับทางด้านของเมาโก้แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเลยครับหลังจากที่เปโรสเปโรนั้นสามารถชนะนะครับทางด้านของวานด้าได้นะครับแล้วก็ทางด้านของแครอทเนี่ยเขานะครับทำการมุ่งหน้าเข้ามาในตัวปราสาทนะครับแล้วก็ทําการต่อกรกับทางด้านของเมาโก้ด้วยเช่นกันจึงเป็นเกิดนะครับ3ลุม1เกิดขึ้นนะครับโอ้โหเมาโก้เนี่ยต้องเก่งขนาดไหนวะเนี่ยถึงขนาดนะครับต้องให้3คนในการรุมพี่แกนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้แหละเนื่องจากว่าพลังผลปีศาจของพี่แกนั้นก็เป็นพลังผลปีศาจนกฟีนิกซ์นะครับที่สามารถฮิวตัวเองก็ได้นะครับฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ได้อีกเรียกได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างขี้โกงนะครับจึงทําให้ตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่าง4คนเลยนะครับโดยจะเป็น3ลุม1นั่นเองแล้วก็ตอนจบของตอนนี้นะครับจะมีการบอกเลยครับว่าปูเฮียโกโร่
้นั้นนะครับไม่สามารถทนนะครับอาการติดเชื้อน้ำแข็งนี้ไหวได้แล้วจึงทำการขอร้องนะครับให้พวกของเขาเนี่ยทำการฆ่าเขาทิ้งซะเพราะหากทางด้านปู่เฮียวโกโร่นั้นนะครับแบบว่ายังดื้อรั้นในการมีชีวิตอยู่นะครับหมายถึงว่าในความคิดของเขานะเขาจะทำให้คนอื่นนั้นติดเชื้อแลกน้ำแข็งไปกับเขาด้วยนะครับก็เหมือนเป็นการทาราคีตนเองนะครับด้วยคนอื่นนั้นทำการช่วยก็ต้องไปรอดูแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นการจบตอนนะครับของวันพีซตอนนี้ไปเลยนะครับซึ่งก็จะมีข่าวดีนะครับว่าอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้งดนะครับซึ่งคาดว่าเนี่ยถ้าจะงดอีกทีเนี่ยก็น่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปเลยเพราะส่วนใหญ่วันพีซนั้นก็จะแสดงให้พวกเราได้รับชมนะครับก็คือ3อาทิตย์แล้วก็เว้น1อาทิตย์นะครับตามที่อาจารย์โอดาได้ทำการวางแผนเอาไว้โอเคครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นตอนนี้กันบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะสารสปอยด่วนตอนนี้อย่างแรกเลยนะครับซันจิของเราเนี่ยจะเลือกไปช่วยใครระหว่างคินเนมอนกับโมโมโนสุเกะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าอยากเอาซีนแบบเท่ๆนะครับแบบว่าเราเป็นสายอวยซันจิเนี่ยก็ควรจะไปช่วยทางด้านของคินเนมอนนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ต่อกรนะครับกับทางด้านของแจ็คนะครับ1ใน3ภัยพิบัติแต่หากไปช่วยโมโนสุเกะนะครับมันก็จะออกแนวฮาอีกนั่นแหละก็คือไปช่วยโมโนสุเกะแล้วก็ไปเห็นภาพบาดตาบาดใจนะครับที่ทางด้านของซันจิเราคงจะได้เห็นภาพบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เจ้าโมโนสุเกะนั้นไปแอบอยู่ตรงที่หน้าอกนะครับของทางด้านยามาโตะแน่นอนก็คงจะเป็นฉากฮานะครับแต่ถ้าหากใครลุ้นแบบบทดีๆนะผมเชียร์ให้ไปทางด้านของคินเนมอนมากกว่าพอได้เจอกับแจ็คนั่นแหละครับแล้วก็จะมีอีกสิ่งนึงที่สำคัญเลยเราต้องมาลุ้นว่าทางด้านของชอปเปอร์นั้นจะสามารถนะครับสร้างวัคซีนได้ทันหรือไม่ก็คือยาในการรักษานี่แหละแต่คิดว่าในเมื่อปู่เฮียวโกโร่นั้นใกล้จะตายขนาดนี้นะครับไม่เกิน 1-2 ตอนนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นนะครับการสร้างวัคซีนที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มันสำคัญสุดๆเลยของตอนนี้นะครับเหตุการณ์1ลุม3เอ้ย3ลุม1แหมเล่นมุกหน่อยก็ไม่รู้นะว่าไอ้1มันจะลุม3หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าโมโก้ของเรามันก็ดุเสือเกินเนาะแต่การที่ว่านะครับทางด้านฝั่งของพวกไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนั้นร่วมมือกันนะครับกลายเป็น3ลุม1ทางด้านของโมโก้โมโก้ก็คงจะไม่ง่ายแล้วแหละครับในการต่อกรเพราะบางทีแล้วนะครับทางด้านของเปโรเปโรนั้นอาจจะรู้จุดอ่อนของทางด้านโมโก้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างบิ๊กมัมนั้นก็สามารถจัดการโมโก้ได้นะครับเพียงแค่ช่วงพริบตาเดียวอาจจะมีบางจุดนะครับที่เป็นจุดอ่อนของทางด้านโมโก้เราก็ต้องไปรอในการรับชมดูแหละครับว่าจะมีการเปิดเผยหรือไม่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนของวันพีซตอนที่1006นะครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างครับสปอยตอนนี้คิดว่าสนุกคิดว่ามันกันไหมนะครับซึ่งตัวเต็มนั้นก็น่าจะมานะครับเป็นวันพฤหัสนะครับตามกำหนดการเดิมนะครับแล้วก็ฉบับที่แบบมาเต็มๆมีรูปมีอะไรหมดเลยเนี่ยก็น่าจะมานะครับมาอีกทีก็สุกก็เสาร์เลยก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันเนาะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับก็สามารถรับชมได้2ช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ